เอาดวงกันทุกคนคนเมากับมีหัวใจสุดปังนะครับตอนนี้ชาวต่างชาติเริ่มมารีแอคกันแล้วครับเริ่มต้นกันเลยกับช่อง KJ นะครับ Averino Walk นั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นช่องต่างชาติที่เคยรีแอคนะครับเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าขอชื่นชมนะครับไปยังทีมงานสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับที่ใส่ซับภาษาอังกฤษให้ชาวต่างชาติเนาะได้เข้าใจกันง่ายๆเลยครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าช่องนี้เนี่ยอุ้มอิมก็ชอบสไตล์การรีแอคเขานะครับเนื้อหาใจความสำคัญเลยนะทุกคนเขาก็จะเล่าถึงในเรื่องราวของ MV ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ชื่นชมเสียงร้องของพี่แมนมณีวันของเรานั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าทางด้านคือช่องนี้เขาคุ้นเคยกับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนพอหน้าอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยออกมาปุ๊บนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเขาตื่นเต้นแล้วก็ดีใจหนักมากเขาแบบโอ้อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับนะโอ้โหต้องบอกว่าอุ๋งอิ๋งออกนิดเดียวนะครับเขาก็ชื่นชมในความน่ารักของน้องนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าสุดปังนะตอนนี้ขึ้นเป็น7ในมาแรงหรือยังครับทุกคนเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเนี่ย8ในมาแรงนะครับแล้วก็คาดว่าจะไต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับเพลงใหม่ของพี่แมนมณีวันครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยตอนนี้อุ้มอิ่มก็คือออกมาถ่ายงานนอกสถานที่นะทำปกหนึ่งในมาแรงรอแล้วนะตอนนี้นะครับแข่งกับพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำนะตอนนี้แล้วก็ฝากถามพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำนี่นะว่าได้นอนหรือเปล่าครับทุกคนเนาะเรียกได้ว่าพี่นิกกี้คือแบบอัปเดตตลอดเวลานะครับนะอุ้มอิ่มว่าเพลงนี้เนี่ยติดหนึ่งในมาแรงได้ก็เป็นเพราะว่าพี่นิกกี้นะเป็นช่วยแชร์ช่วยดันอยู่ตลอดเวลาคือ5นาทีประมาณ1,000กว่าโพสต์แล้วนะสำหรับพี่นิกกี้นะครับทุกคนก็ดีใจครับกับการประสบความสำเร็จเนาะของทางด้านค่ายเพลงสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดครับทุกคนซึ่งได้บอกว่าเพลงนี้เนี่ยกินใจมากๆแล้วก็ได้ใจคนเมาสุดๆนะครับสำหรับเพลงนี้อุ้มอิ่มชอบมากๆครับแล้วก็ต้องบอกว่าเสียงร้องของพี่แมนมณีวันคือเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมากแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเตรียมขึ้นท่านเป็นเพลงมหาชนได้เลยและอีกหนึ่งคนที่หลายคนให้ความสนใจมากๆนั่นก็คือน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับต้องบอกว่าโอ้โหน้องเข้ามาไม่กี่วินาทีจริงๆบางคนบอกว่าน้องเนี่ยวิ่งผ่านกล้องก็จะเข้าไปดูนะเข้าไปดูแล้วต้องบอกว่าตอนนี้คนแชร์รูปคือแคปรูปน้องใน MV อ่ะเยอะมากๆเลยนะสำหรับรูปของอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะต้องบอกแบบนี้ครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่านะครับคนสนใจนะครับในตัวน้องเนาะแล้วก็ไม่ว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยจะได้รับบทไหนบทเด่นหรือไม่เด่นนะครับแฟนคลับก็ให้ความสนใจอยู่ดีนั่นเองครับทุกคนก็ต้องขอชื่นชมเนาะในความสามารถของน้องด้วยซึ่งต้องบอกว่าน้ำเพชรสตูดิโอเนี่ยก็ได้ชื่นชมครับในตัวน้องด้วยเช่นกันครับทุกคนว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยเป็นคนที่แสดงเก่งมากๆแล้วก็เป็นคนที่เทคเดียวผ่านนะครับในช่วงนี้เนาะคือพี่น้ำเพชรก็คือชมน้องหนักมากซึ่งต้องบอกว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยเข้าฉากไม่กี่วินาทีนะแต่พี่น้ำเพชรสามารถชมอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงได้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าครูแบ้แล้วกันเนาะครูแบ้เป็นเมื่อคืนนี้นะครับทางด้านพี่แมนมณีวานนะครับก็ได้มีการท่องคาถาอุ๋งอิ๋งอุ๋งอิ๋งอุ๋งอิ๋งนะครับทุกคนก่อนที่จะปล่อยเพลงนี้เนาะเมื่อคืนนี้แล้วก็น้องฮักแพงนะครับก็ท่องคาถาอุ๋งอิ๋งอุ๋งอิ๋งก็บอกว่าคาถานี้โหอย่าเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าเล่นๆนะต้องบอกว่าคาถานี้เนี่ยแรงจริงนะครับบางคนแบบท่องคาถานี้แล้วก็ขายที่ได้ก็มีนะครับบางคนท่องคาถานี้แล้วนะประสบความสำเร็จในชีวิตเนาะทุกคนต้องบอกแบบนี้ก็คือเป็นเหมือนกับท่องแล้วมีความสบายใจนั่นเองนะครับทุกคนเนาะต้องบอกแบบนี้ครับสำหรับคาถาอุ๋งอิ๋งนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอแสดงความดีใจด้วยต้องบอกว่าโอ้โหปล่อย1ชั่วโมงครับทุกคนสำหรับเพลงนี้เนี่ยติดhashtag นะครับ28ในมาแรงแล้วก็ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับไต่เข้ามาเป็นเลขหลักเดียวภายในไม่กี่ชั่วโมงอ่ะทุกคนนะครับดีใจกับความสำเร็จของทางด้านบอสโจซึ่งต้องบอกว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงคุณภาพอีก1เพลงนะครับแล้วก็คือมีมองว่าเป็นเพลงมหาชนได้เลยสำหรับเพลงนี้นะครับติดหูฟังง่ายสบายๆนะครับ MV ภาพสวยขอชื่นชมไปยังที่น้ำเพชรสตูดิโอด้วยต้องบอกว่าคือชอบน้ำเพชรอย่างนึงก็คือ1เลยการถ่ายทำ MV เนี่ยไม่ซับซ้อนเนาะเข้าใจง่ายนะครับไม่แบบว่าไม่พีคมากไม่แบบต้องบอกว่าเข้าใจง่ายนะครับทุกคนแล้วก็ภาพสวย MV ดีนะครับแล้วก็คือดูแล้วอยากดูหลายรอบอ่ะครับทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณบิวบองเองก็เล่นดีเล่นได้สมบทบาทนะครับแล้วก็ครูเบียร์ครูเนเงินคุณเนเงินนะครับก็เล่นแล้วค่อนข้างที่จะ
โอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อนข้างที่จะสมบทบาททุกคนเลยอ่ะโดยเฉพาะแม่ปีนะแม่ปีนี่ต้องบอกว่าเป็นแม่พญาของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนเนาะเล่นได้ถึงบทบาทมากๆสำหรับแม่ปีหรือว่าแม่ปิยพรนะทุกคนโอ้โหแบบเล่นเป็นคุณแม่ได้แบบว่าสายตรงสายตาอะไรคือสมแล้วกับเป็นนางเอกนางร้ายเก่านะครับทุกคนนะสุดยอดมากจริงๆนะครับแล้วก็สำหรับเพลงนี้เนาะก็ขอให้ขึ้นชาร์ต1ในมาแรงซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเพลงเป็นยังบุญนะครับที่ทางเพียวโปรดักชั่นเนี่ยได้มีการถ่ายทำเอาไว้นะครับของคนคุณต้นเสดาหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดที่เป็นครูหมอนอิงอ่ะเป็นนางเอก MV นะครับแล้วอิ่มข่าวกระแสก็ขอให้เพลงนี้เนาะขึ้นหนึ่งในมาแรงวันนี้เพราะว่าคือเพลงของคุณต้นเสดาอ่ะคลองมานานแล้วคลองมาหลายอาทิตย์แล้วนะครับก็ขอให้นะครับวันนี้เป็นคิวของคนเมาก็มีหัวใจเนาะทุกคนได้ขึ้นชาร์ตหรือว่าขึ้นแท่นเป็นอันดับ1นะครับของวันนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็ต้องขอเขาเรียกว่าอะไรนะอยากให้ทุกคนอ่ะเข้าไปดูเข้าไปช่วยกันเชียร์หนึ่งคนที่ดูอิ่มข่าวกระแสอยู่ตรงนี้แล้วเราขอคนละหนึ่งแชร์คือช่วยบอสโจแล้วก็ช่วยสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้เปิดเห็นไหมครับทุกคนตอนนี้ชาวต่างชาติเริ่มมารีแอคแล้วเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอยากให้ทุกคนรีบไปแชร์นะครับให้คนต่างชาติเนี่ยมารีแอคกันเยอะๆครับทุกคนต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยนะเหมาะกับหลายๆคนหลายๆท่านคนเมาก็มีหัวใจนะครับคนเมามีสิทธิ์บ้างไหมคนเมาก็มีหัวใจคือท่อนนี้คือแบบว่าเป็นท่อนประหารมากแล้วเสียงพี่แมนมณีวันคือแบบเสียงแบบประหารมากอะครับทุกคนเนาะก็บอกแบบนี้แล้วก็ชื่นชมครับยังหล่ออยู่เลยนะครับลุงแมนของเราครับทุกคนยังหล่อแล้วก็เวลาเนี่ยต้องบอกว่าทำอะไรลุงแมนไม่ได้เลยนะนะครับปังมากปังมากจริงๆนะครับแล้วก็คลิปที่ผ่านมาน้องอิ่มอ่ะพิมพ์ผิดนะฮะขออภัยทุกคนด้วยพ่อทับแม่ทับนะก็โหเกือบจะโดนทัวร์ลงแล้วก็ไปแก้แล้วแต่ว่าในคลิปวิดีโออ่ะมันแก้ไม่ได้นะครับคือตอนแรกคือเรารีบไงเราต้องแบบรีบปั่นรีบอะไรๆแล้วก็ลืมเช็คก่อนคือซึ่งเป็นคนที่แบบว่าคือมีมาจะเป็นคนที่รีบเร็วนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าบางทีทำคนเดียวครับทุกคนก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาตินะเพื่อก่ออันนี้อิ่มขอบคุณมากๆนะครับก็ขอบคุณด้วยที่ฮักแพงแล้วก็ฝากสนับสนุนนะครับสำหรับช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณนะช่อง KJ Evil อ่านชื่อผิดป่ะ เดี๋ยวผิดจะทัวลงนะครับอ่านไว้ข้างต้นและสลับชื่อช่องนี้ก็ฝากทุกคนเนาะเข้าไปดูช่องพี่เขาด้วยนะตอนนี้ชาวต่างชาติเริ่มมารีแอคกันแล้วก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็เข้าไปเชียร์เข้าไปแชร์เข้าไปให้กำลังใจทางด้านชาวต่างชาติด้วยชาวต่างชาติก็คืออีกหนึ่งกระบอกเสียงนะครับให้คนต่างชาติเนี่ยมาดูซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยนั่นเองนะครับทุกคนก่อนจะไปคลิปนี้นะครับฝากคอมเมนต์มาคนละหนึ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ